คุณผู้ชมคะเทศกาลสงกรานต์ปีนี้นะคะสบค.ยังอนุญาตให้จัดได้นะคะแต่ว่าขอให้จัดในเชิงวัฒนธรรมหลายวัดหลายจังหวัดก็เลยปรับรูปแบบงานหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดความคึกคักอีกครั้งและแม้จะต้องงดสาดน้ำแต่ความสุขแล้วก็รอยยิ้มยังเกิดขึ้นได้ผ่านกิจกรรมประเพณีวิถีไทยค่ะติดตามจากรายงานได้เลยค่ะเสียงตีฆ้องร้องดังก้องส่งสัญญาณเป่าประกาศได้เวลาเฉลิมฉลองเทศกาลที่คนไทยต่างรอคอยที่จะได้มาร่วมกันสาดความสุขใส่กันในช่วงมหาสงกรานต์หรือว่าวันปีใหม่ไทยแต่ปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่3ที่ไทยยังคงต้องเผชิญหน้าสู้กับโควิดทำให้ยังไม่สามารถเปียกปอนชุ่มฉ่ำจากการสาดน้ำใส่กันได้ทุกฝ่ายจึงได้พยายามปรับจัดกิจกรรมใหม่ทั้งหมดให้ยังคงความปลอดภัยแต่ยังต้องได้ความสุขสนุกและได้เสริมสิริมงคลในคราวเดียวกันด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพททแม่งานหลักได้ใช้พื้นที่10วัดพระอารามหลวงเป็นสถานที่จัดงานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์2565อย่างเช่นที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือว่าวัดโพได้เนรมิตพื้นที่เป็นงานวัดย่อมๆนำเสนอความสนุกผ่านงานประเพณีวิถีชีวิตอาทิการทำบุญไหว้พระเสริมสิริมงคลการส่งน้ำพระรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพรวมทั้งการก่อเจดีย์ทรายด้วยส่วนที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนอกจากเราจะได้เห็นผู้คนมาร่วมกันส่งน้ำพระร่วมกันก่อพระเจดีย์ทรายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดอรุณเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในช่วงวันปีใหม่ไทยเรายังได้เห็นผู้คนทุกเพศทุกวัยมาเข้าคิวลอดพระแท่นในวิหารน้อยของวัดอรุณและร่วมกันส่งน้ำยักษ์วัดแจ้งเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์เสริมดวงชะตาตามความเชื่อของไทยด้วยในขณะที่ใครเป็นสายนักกิจกรรมต้องไม่พลาดแวะมาที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารนอกจากกิจกรรมตามประเพณีแล้วที่นี่ถือเป็นพื้นที่ไฮไลท์เพราะทางททได้มีการจัดกิจกรรมการแสดงศิลปะไทยมากมายหลายแขนงทั้งโขนลิเกลำตัดแถมยังมีการสาธิตภูมิปัญญาไทยที่นับวันจะหาชมได้ยากยิ่งเช่นการตีบาทการตัดกระดาษพวงมโหซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของทางภาคกลางด้วยและงานในปีนี้เราสังเกตเห็นได้ว่าจะมีกลุ่มวัยรุ่นเดินทางมาเข้าวัดทำบุญและใช้เวลากับครอบครัวในช่วงปีใหม่ไทยมากขึ้นแม้ว่าหลายคนนั้นจะบ่นคิดถึงความสนุกจากการสาดน้ำแต่ในเมื่อสถานการณ์โรคยังคงไม่สงบทุกคนก็พร้อมจะปรับเปลี่ยนรับความสุขในรูปแบบใหม่ปกติจะเล่นน้ำค่ะแต่ว่าปีนี้เขาไม่มีก็เลยมาส่งน้ำพาครอบครัวแทนเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนเป็นโอกาสเดียวที่ได้ใช้เวลาครอบครัวมากที่สุดค่ะคิดถึงสงกรานต์แบบเดิมไหมครับก็คิดถึงอยู่ค่ะแต่ว่าก็อยากให้โควิดหายดีก่อนอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงครับคิดถึงบรรยากาศสงกรานต์แบบเก่าแบบที่มีการเล่นมีคนออกมาเยอะแยะครับมีการเรื่องของไปไหว้ผู้ใหญ่อย่างเงี้ยครับกลับบ้านอะไรพวกเนี้ยครับก็คือบรรยากาศเก่าๆแบบสมัยก่อนเนี่ยกับปัจจุบันนี้คือแตกต่างกันมากครับซึ่งก็เข้าใจสถานการณ์ครับว่าโควิดมันทำให้บรรยากาศสงกรานต์นะครับหลายๆปีที่ผ่านมาคือเปลี่ยนไปครับนอกจากพื้นที่กรุงเทพแล้วททยังได้ขยายพื้นที่การจัดงานมหาสงกรานต์ไปในพื้นที่วัดพระรามในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยภายใต้แนวคิดสงกรานต์มิวสิกเฮอริเทจ2022ที่จะมาเล่าขานเรื่องราวแห่งเมืองมรดกโลกผ่านสถาปัตยกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นททเชื่อว่าการเดินทางการท่องเที่ยวที่ตอนนี้เริ่มกลับมาคึกคักโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ปีนี้จะทำให้เกิดรายได้หมุนเวียนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทเราหวังว่าการจัดงานทั้งหมดโดยความร่วมมือกันจัดงานภายใต้วิถีใหม่นั้นจะช่วยเกิดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วง5วันนี้ไม่น้อยกว่า 3.34 ล้านคนครั้งนะครับก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจเนี่ยไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาทนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นการให้กำลังใจผู้ประกอบการเพราะผู้ประกอบการโรงแรมมีอัตราการเข้าพักไม่น้อยกว่า 40% นะครับซึ่งตัวเลขล่าสุดที่ทอรับรายงานมาในบางพื้นที่ก็70-80
แม้ว่าภาพความคึกคักเช่นในอดีตจะยังไม่กลับมาเต็ม 100% แต่เราก็เริ่มเห็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายลงบ้างในช่วงงานสงกรานต์ปีนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีให้คนในวงการท่องเที่ยวกลับมามีความหวังที่จะกลับมาฟื้นยืนได้อีกครั้งเพื่อที่จะนำไปสู่เป้าหมายในการดึงต่างชาติเข้าไทยให้ได้ในปีนี้อย่างน้อย10ล้านคนและนำเงินเข้าประเทศได้อีกอย่างน้อย1ล้านล้านบาททีมข่าวท่องเที่ยวสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน